ก็มาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับลุงหงอกก็จัดกระเป๋าชุดเล็กมาแล้วก็มีเชือกพันธนาการนะครับไว้สำหรับลากนะครับเป็นแบบไม่ได้เรียกกระตุกกระทัดรัดง่ายนะครับผมก็อยู่บ่เทิบๆเลยนี่ฮะก็บรรยากาศภายนอกครับรอบนอกเดี๋ยวจะเข้าไปเช็คอินนะครับเข้าไปประตู8ครับซึ่งผมก็นึกว่าจะไม่หลับนะฮะก็หลับมาประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็เจอกับอะไรเจอกับพุงไปช่อง8นะครับดูตรง8จะเป็นอะไรตรงไปก่อนครับลุงรูปนกเห็นไหมอ๋อแถวยาวนี่นี่ฮะแถวนั้นน่ะลุงเลี้ยวขวานะครับลุงออกขวาไปก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวแถวลุงเราต้องต่อแถวท้ายแถวลุงนี่เขาแถวอยู่ครับไปเพิ่มว่าแถวนี้คือยาวมากครับผมสุดยอดอ่ะไม่เคยเจอขนาดนี้ตั้งแต่เดินทางมานี่คือแถวนี้ยาวสุดแล้วครับสุดยอดจริงมันก็มีเช็คอินแบบออนไลน์แต่ว่ามันมีขั้นตอนเยอะพอสมควรก็เลยนะไม่ได้ทำไว้นะครับนี่ผมก็วางแผนผิดนะครับผมต้องเอาโกโปรมานะฮะแล้วนี่ผมมาใช้มือถือเนี่ยมันต้องถือเลยเนี่ยผิดแผนเลยดูเลยครับแถวยาวเฟื่อยเห็นไหมเนี่ยปืดเลยยาวฟุบเลยนู่นเลยนู่นเลยเห็นไหม
ครับผมแลกเงินต้องแลกเงินแลกเงินเพื่อเพื่อแลกที่ไหนวะเนี่ยที่เดิมชั้นล่างเข้าไปก่อนใช่ไหมเราเช็คอินก่อนเช็คอินก่อนแล้วค่อยไปแลกดีกว่าโอเคไปก่อนไหมครับผมต่อคิวไว้ลุงก็ไปแลกเงินครับครับผมก็โอเคลุงไปแลกเงินโอเคผมก็หยุดการถ่ายทำตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคเนาะ